สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับสุภูสุคนครับตอนนี้บรรยากาศสดๆนะครับเฮาอยู่กันที่การตั้งเวทีนะครับตอนนี้ก็ขึ้นทัดแล้วครับทัดไฟนะครับทัดไฟครับตอนนี้ครับพี่น้อง FC ครับช่วงเวลาประมาณกลางค่ำหน่อยๆนึงครับสวัสดีครับว้าวใครมาเอ่ยซ้อมให้กำลังใจถึงที่เลยครับเนี่ยว้าซ้อมให้กำลังใจวันนี้บอสส่งตัวแทนมา4คน5คนเลยยูทูบมาหมดเลยซ้อมให้กำลังใจทีมงานครับพี่น้องตาอีครับใครครับสวยไหมลำเพลินลำเพลินมาซ้อมมาครับให้กำลังใจกับทีมงานครับกูอยู่เบื้องหลังครับสุดยอดเลยครับพี่น้องขาดลาขึ้นนี่สอบกระสีมาอยู่หลังเวทีครับพี่น้องบอกกล้องก่อนวันนี้น้องยูทูบจะมาเล่นหนังเวทีไหมครับชุดนอนไม่ได้นอนนะเนี่ยน้ำแพนอ่ะไปเต้นนะผมมาจากโรงเรียนเพิ่งมาจากโรงเรียนเลยว้ายเมียเลยเนี่ยครับขึ้นจอทัดแล้วพี่น้องสูงเท่าน้ำแป๋วแล้วสูงทำเท่าเราให้เท่าอุ้มมาหนิไหมไหนยืนนี้เท่าไหนแล้วนี่นั่นน่ะจะเท่าน้ำแป๋วแล้วยังจะมาให้อุ้มอารมเพลินอุ้มน้ำแป๋วหน่อยเอาอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเร็วไม่ละเพลินจะเท่านะเพิ่งกลับจากโรงเรียนเลยใช่ไหมครับซอนเนี่ยเด็กๆเพิ่งกลับจากโรงเรียนเลยนะครับอุ้มน้ำแป๋วได้แล้วโตแล้วถ้าพูดกันเป็นคอนเสิร์ตครับก็มาแลกหลักฐานที่เขาพูดได้ค่ะครับผมขออนุญาตพี่บอสครับกิจกรรมไลฟ์แอนด์แชร์ครับวันนี้ครับเรามีช่องทางเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่านคนเป็นท่านสื่อนะครับท่านสื่อที่สารนั่นเองนะครับขอเชิญชวนทุกท่านอย่างนี้ครับว่าไปกดไลค์ให้ผมหน่อยกดแชร์ด้วยนะครับและสำคัญวันนี้ครับเราไปลดไปเมื่อกี้แล้วนะครับพี่น้องหน้าเพจของเราแชร์ออกไปนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และตั้งสารธรรมะให้เราด้วยนะครับและทำลำเพลินลำแพน YouTube สอมาให้กำลังใจทีมงานไปนู่นได้ไม่ได้ดิไม่ใช่เวทีเรานี่ดิสามารถพอก็ไปในกองรายการและไหนๆก็ไปไปทางนี้มี QR code ที่ทางแสดงให้ดูสามารถสแกน QR code ที่ออกให้ทางกองบริการนะครับและก็เป็นเรื่องราวของที่เสียที่พักที่ว่าว้าวแล้วไปใช้ยังไงก็ไปเที่ยวกับแฟนอะไรแบบนี้ก็ไปกดท้ายส่วนรถดูนะคะพี่แม่ก็มาแล้วเด้พี่แม่ไปไหนบอกเลยครับว่าบางร้านนี้มีแต่ได้กับได้นะครับแต่ไม่หมดครับท่านที่มาร่วมกับการงานของเราผมคิดว่าต้องไปว่าเราเนี่ยมีจัดเตรียมไว้กับทุกท่านแน่นอนและท่านใดครับที่ช้อปปิ้งตั้งแต่ต้นทุกทุกถึงหัวปลายเราดูของผู้ประกอบการนะครับว่าจะทำอะไรอ่ะสอก็มา YouTube ก็มาลำเพลินก็มาเนี่ยกำลังแกนก็มานะกำลังใจกับทีมงานทุกคนนะครับเวลา 20:00 นโดยประมาณเราจะจัดเตรียมอีกรอบค่ะรอบ2เวลา 20:00 มาแล้วครับต้นมนชัยสวัสดีค่ะแจ้งรายการนี้ให้ท่านพูดกับยั่วก่อนนะคะจะได้อยากได้การจะได้ทีมงานครับนะคะรางวัลนะคะสามารถสั่งซื้อไปหาใหญ่ค่ะเพราะแรกเลยจะเป็นโรงแรมเดอะพันนารายนะคะมูลค่า 2,600 บาทถึงรางวัลโรงแรมคุณแม่ก็มาแล้วครับนี่ว้าวมาปูสาดเตเว่นเลยมาแต่ไสครับคุณแม่จากอำเภอกระนวลกระนวลไกลป่ะครับจากนี้กับไปก็อยู่ประมาณ7กิโลเมื่อแก่เมื่อนานสลับคนที่ยิบซีนเอาแม่กับไปคือกันเป็นบังคับยิบซีนไปเมื่อชั่วโมงเมื่อนานเพราะเพียงแอวนี่เมื่อนานฝนมันเฮียเนาะจ้ามาแก่แคดเมื่อนานไปเอาโอเคครับแม่เบิ่งบ่ทักเนาะแข็งฝนตกบ่ได้กับบ่ได้หลีกหนีแม่นั่งอยู่ว่าแบบนั้นแล้วมื้อนี้บ่ตกดอก 100% เลยแหละคิดว่าฟ้าแจ้งจังซี่เซ็กซี่แล้วบ่ตกแน่นอนนะครับแม่มาส่งนะคะโรงแรมสุขาภิบาล1,000 บาท2รางวัลและรางวัลใหญ่ของเราที่จะสรรสุขาภิบาลมาเลยพุทธิกายาพอเลสคูลร้านรีสอร์ทร้านของคุณสองคิดไม่ออกก็คือกติกาตามนี่ไงแม่ถ่ายให้หน่อยเอายังไงดีอ่ะลำเพลินคิดช่วยหน่อยคิดดิลำเพลินลำแพนมาทำอะไรมาทำอะไรพูดแรงๆและที่พีคไปกว่านั้นก็คือทำอะไรได้ถึงงานก็ได้นะมาดูงานมาดูงานคอนเทนต์ให้แม่คอนเทนต์ให้แม่คอนเทนต์ให้แม่ค
เทศให้แม่บอกทำไมนะลำเพลินลำแพนมาเลยนะเอาตามลำเพลินได้นี่ลำเพลินลำแพนยูทูบมาดูงานโอเคเขาคิดคอนเทนต์ให้แม่เนาะทีมงานเกิดอะไรขึ้นกับทีมงานลำเพลินลำแพนต้องมาดูถึงที่ไก่เด้อเขาไปที่ไก่แล้วแลนด์ของ175แล้วพี่โอวันเกียวคือครับเนี่ยครับวันนี้มาดีมากคุณคะวันนี้ขอลำวงไก่นะคะกับสาวน้อยบ้านแพงนะคะบอกเลยว่าเอฟคุณคณะที่ดีเพราะว่าสายหนอนครับคือครับไปชื่นชอบกันไปกับเพื่อนที่อยู่ในนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาคือประมาณนะครับใช่ครับคุณ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 สำหรับวันนี้วันนี้เป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นที่ท่าสารนครศรีนะคะวันที่28กันยายนและปิดท้ายความสนุกของงานของเราวันที่29กันยายนค่ะจะเริ่มกันอย่างแน่นอนกับระเบียบวาทศิลป์ว้าวมากครับมือแรงครับมากเป็นแข่งกับทีมงานสาวน้อยเป็นเพื่อนกันหลายๆครับเนาะไม่ว่าจะเป็นครับวันนี้พบไปแล้วกับคุณพี่ชายกับคุณไอ้จ้องกับหลับใครก็มาแล้วกับคุณไอ้ครับแท้จอยกับพวกคุณหน่วยมาแล้วสวัสดีครับคุณพี่มาทุกคนครับช่องกับเรืออีกเยอะๆเรืออีกเยอะมากที่ยังกำลังจะเดินทางมาวันนี้ครับเจอวันเจอทูนะครับมาได้ครับนะเอาอย่างไหมเอาอย่างคนไหมแล้วพรุ่งนี้ค่ะวันที่28กันยายนค่ะเดี๋ยวจะแน่นอนกับคุณเก้าคุณเก้านะคะคุณสามคุณเก้าคุณโบนะคะและคุณแก้วคุณสามสามค่ะครับผมแล้วก็คุณโชนธนการและคุณสุขีสุรัตน์ครับแล้วก็คุณพิมพ์โบไทยที่เป็นผู้ปกครองวงที่มีอยู่แล้วครับไฟเลอร์และคุณปิ่นตาที่ทำงานเองนะครับจริงๆชัดโลกทุกวงเลยดูอยู่ดูอยู่จริงๆเนี่ยเราสองคนเนี่ยขอบคุณมากครับเป็นงานของเสน่ห์อีสานม่วนซื่นนะครับมือหนึ่งเป็นการจัดของน่าจะเป็นการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับบอกเลยว่าขอลำวงใหญ่ที่สุดครับมาเราขอลำกันแล้วได้ดูนะครับท่านจะเป็นวันนี้เลยมีเดียวมีเดียวมีเดียวมีแน่นอนเขาเป็นตาจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงเสียงเพราะฉะนั้นเชิญชวนชาวขอนแก่นแล้วก็ใกล้เคียงทุกท่านเลยค่ะมาสัมผัสกับเสน่ห์อีสานนะคะเสน่ห์อีสานขึ้นนะขอนแก่นนี้นะคะท่านได้ชมกันฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะและได้มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเผื่อคุณอาจจะได้เป็นที่พักรีสอร์ทรู้จักงานของเราด้วยและสองคนนะคะคุณฉันจะเป็นหน้าตรงเลยเขามาแค่นี้ทีมงานก็ยิ้มออกแล้วแวบมาเดี๋ยวมาใหม่ครับไปเอาชุดบ๊ายโอเคไหมรับแพนบ๊ายบายไปแล้วครับไปแล้วมาให้กำลังใจทีมงานครับโอเคครับพี่น้องจังใดกับได้พบกันในคลิปใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องสนิทครับ